แบบไม่มีราวกั้นนะครับตัวสายพานนี้มีความยาวอยู่ที่120เซนนะครับอันนี้เราก็จะประกอบให้ลูกค้าดูคร่าวๆนะครับมันก็จะมีเป็นรางแบบนี้อันนี้ก็คือสายที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องนะครับก็จะเสียบแบบนี้เลยก็จะแยกชัดเจนเลยนะครับสีดำสีเขียวก็จะมีแบบ2พิน3พินนะครับทีนี้ดูตัวเครื่องนะครับอันนี้ปุ่มเปิดเครื่องพอเปิดออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแรงในการบรรจุนะครับก็คือปรับขึ้นปรับลงได้เลยสองปุ่มนี้ใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปในส่วนของการตั้งค่านะครับก็กดที่เซตก่อน1ครั้งแล้วก็ปุ่ม move นะครับเลือกหน่วยหรือเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็กดตัวเลขกดตัวสุดท้ายนะครับมันจะวนจาก0ถึง9นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่0นะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเราตั้งค่าเป็น1วินาทีนะครับพอเราได้ค่าเสร็จเราก็กดเซตอีกทีนึงให้ตัวเลขมันนิ่งแบบนี้นะครับโอเคต่อไปปุ่มที่2จะเป็นปุ่มของตัวเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวถ้าเราปิดนะครับไฟก็จะไม่ขึ้นถ้าเราเปิดไฟก็จะขึ้นโอเคถ้ามีอะไรไปโดนเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับตัวเลขก็จะบรรจุทันทีนะครับปุ่มเซ็นเซอร์ทำงานได้ปกตินะครับส่วน ต่อไปตัวสีเขียวนะครับจะเป็นตัวบรรจุอย่างเดียวบรรจุอย่างเดียวกรณีนี้ก็คือเป็นการล้างเครื่องนะครับเราจะเอาสายตัวจ่ายเนี่ยไปเทตรงไหนก็ได้กดปุ่มเขียวไว้แค่นั้นนะครับต่อไปปุ่มสีเหลืองคือการเซตสมมุติว่าลูกค้ามีขวดมาแล้ว1ขวดตั้งไว้1วิอยากดูว่ามันได้เต็มขวดหรือเปล่าก็คือใช่ครับเราก็กดสีเหลืองเพื่อเช็คดูว่าโอเคเราตั้งค่าได้แล้วตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็ค่อยเปิดใช้งานด้วยการกดปุ่มเซ็นเซอร์แล้วก็เดินสายพานนะครับสายพานก็จะเป็นตัวนี้ปรับความเร็วได้นะครับก็จะหมุนทุกครั้งที่มีการบรรจุสายพานก็จะหยุดนะครับโอเคตอนนี้เราเช็คสินค้าให้เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องใช้งานได้ปกติ 100% แล้วก็อุปกรณ์ครบถ้วนนะครับ